ทนายรณรงค์แก้วเพชรพาบุตรสาวของนายแบนศรีวิเชียรผู้เสียชีวิตวัย75ปีร้องกองปราบเร่งคลี่คลายคดีหลังพบร่องรอยการถูกทำร้ายและคราบเลือดวอนเรียกสอบหญิงสาวที่พูดคุยกันครั้งสุดท้ายเบื้องต้นผู้การกองปราบจัดชุดสืบสวนลงพื้นที่แล้วเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นัดชุมนุมใหญ่พรุ่งนี้วอนรัฐรีบตัดสินใจเพื่อยุติปัญหาบ้านพักตุลาการอย่าให้ยืดเยื้อเพื่อความสงบในพื้นที่ยืนยันต้องกลับคืนมาเป็นป่าเริ่มจากเป็นโนแมนแลนด์หรือพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก่อนนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนย้ำในการประชุมอาเซียนซัมมิตจะเดินหน้าใกล้ชิดกับจีนและอินเดียมากขึ้นเพื่อถ่วงดุลอำนาจและความเติบโตต่อเวทีโลกขณะที่อาเซียนยังกังวลด้านการค้าโดยเฉพาะสงครามกำแพงภาษีสหรัฐกับจีน